โปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่16กรกฎาคมนะคะแอดอยากจะบอกว่าปีนี้จัดหนักจัดเต็มไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ภาวนาว่าอย่าให้เกิดอะไรขึ้นอย่าให้เกิดอุบัติเหตุก่อนการแข่งขันรายการใหญ่นะคะแล้วมาฟังกันว่าแฟนๆวอลเลย์บอลเขาเป็นห่วงกันเรื่องอะไรในรายการนี้บ้างมาฟังรายละเอียดกันค่ะทัพสาวไทยของเรานะคะเข้าสู่แคมป์ทีมชาติเนี่ยตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมก็คือต้นเดือนกรกฎาคมเลยนะคะเพื่อการเข้าแคมป์ทีมชาติเนี่ยเพื่อการแข่งขันซีวีลีกนะต้องพูดอย่างนี้เพื่อการฝึกซ้อมไปลุยในรายการใหญ่อย่างซีวีลีกแต่ก็เรียกได้ว่ามันจะมีรายการอุ่นเครื่องก่อนรายการซีวีลีกนั่นก็คือรายการถ้วยกอศรีสะเกษนั่นแหละที่พวกเรารู้จักกันถ้วยกอศรีสะเกษจะแข่งขันตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมถึงวันที่21กรกฎาคมนะคะอาคารวีสมหมายจังหวัดศรีสะเกษนะสามารถไปซื้อบัตรแล้วก็เข้าชมได้เลยนะบัตรราคาถูกราคาน่ารักมากแถมได้เจอนะกีฬาตัวหลักทีมชาติไทยครบองค์เลยเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนะคะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยทั้งหมด8ทีมสุรินทร์ทิพยาชลบุรีอีเทคค่ะขอนแก่นสตาร์วีซีมอกรุงเทพราชมงคลธัญบุรีนะคะมอเกษตรทีมจากมาเลเซียทีม PEA ศรีสะเกษที่เป็นทัพสาวไทยชุดใหญ่รวมถึงตำนาน7เซียนด้วยนะคะและทีมมอรังสิตค่ะทุกคนเรียกได้ว่าทัพสาวไทยเนี่ยคนที่ไปอยู่ใน PEA ศรีสะเกษก็คือนักกีฬาที่ได้ไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกเป็นพนักงานของ PEA แล้วนะคะก็ไปเล่นให้กับทางองค์กรแล้วก็เป็นศึกลูกยางถ้วยกอปีที่11แล้วปีนี้เราได้ทีมจากมาเลเซียมาด้วยแล้วก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะแอดมองว่าปีนี้ถือว่าเป็นปีที่น่าจะสนุกมากๆนักเรียนเข้าชมฟรีนะคะแฟนๆบอลกลัวอะไรนั่นก็คือก่อนการแข่งขันซีวีลีกเนี่ยที่เราจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าต้นเดือนหน้าเนี่ยตั้งแต่วันที่2สิงหาถึงวันที่11สิงหาคมเนี่ยเราจะมีการแข่งขันซีวีลีกซึ่งซีวีลีกเนี่ยมันก็จะมีทั้งไทยฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียสิงคโปร์เรียกได้ว่าเป็นรายการชุดใหญ่ของอาเซียนนะคะแต่ก็แฟนๆก็กลัวว่าเอ้ยรายการนี้ถ้วยกอศรีสะเกษเนี่ยกลัวว่าโอ้โหส่งชุดใหญ่ลงเล่นครบแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นไหมนักกีฬาจะบาดเจ็บไหมเนี่ยคือเป็นห่วงต้องบอกว่าแฟนๆวอลเลย์บอลไทยอ่ะเป็นห่วงมากๆแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นรายการที่อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องก่อนรายการใหญ่อย่างซีวีลีกละกันเป็นรายการอุ่นเครื่องในรายการถ้วยกอศรีสะเกษเนี้ยก็ต้องเล่นให้กับองค์กรด้วยแล้วก็เป็นรายการที่มีมาตลอดแล้วก็การไฟฟ้าเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนหลักของทัพสาวไทยเป็นผู้สนับสนุนหลักให้ทางสมาคมมาโดยตลอดนะคะตารางการแข่งขันเริ่มวันพรุ่งนี้นะคะวันที่16กรกฎาคม2567อุ้ยต้องบอกว่าช่วงบ่ายอยากให้ทุกคนทำตัวเองให้ว่างเลยนะคะเริ่มตั้งแต่11โมงคู่แรกพรุ่งนี้ประเดิมคู่แรกนะซูพรีมแข่งกับขอนแก่นเลยนะคะ11โมงนะบ่ายโมงปุ๊บมอกรุงเทพแข่งกับราชมงคลธัญบุรีนะคะบ่าย3โมงมหาวิทยาลัยเกษตรแข่งกับทีมของมาเลเซียและ5โมงเย็น PEA ศรีสะเกษเลยค่ะแข่งกับมอรังสิตวันต่อมาวันที่17นะคะเริ่มกันที่11โมงนะคะขอนแก่นแข่งกับมาเลเซียบ่ายโมงมอรังสิตแข่งกับราชมงคลธัญบุรีบ่าย3โมงสุพรีมค่ะแข่งกับมอเกษตรและ5โมงเย็น PEA แข่งกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพวันที่18ค่ะทุกคนเริ่มกันที่11โมงสุพรีมแข่งกับมาเลเซียค่ะบ่ายโมงมอรังสิตแข่งกับมอกรุงเทพบ่าย3โมงขอนแก่นแข่งกับมอเกษตรและ5โมงเย็น PEA แข่งกับราชมงคลธัญบุรีค่ะแข่งติดต่อกันอ่ะ3วันรวดเลยนะคะ16กรกฎาคมถึงวันที่18กรกฎาคมและพักวันที่19เริ่มแข่งที่วันที่20รอบจัดอันดับแล้วนะอันดับ4จะเจอกับอันดับ3นะคะอันดับ3จะเจอกับอันดับ4ก็คือไขว้สายกันนะ2จะเจอกับ1นะคะก็ไขว้สายกันไปจนกว่าจะเจอผู้ที่เข้า4ทีมสุดท้ายและไปสู่รอบชิงชนะเลิศเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องละกันทุกคนเราอย่าคิดว่านักกีฬาจะบาดเจ็บก็คือภาวนาไปให้เป็นแบบนั้นคิดในแง่ดีไว้ว่าเฮ้ยโอเค
รายการอุ่นเครื่องและการอุ่นเครื่องก่อนจะเล่นรายการใหญ่อย่างซีวีลีกก็เรียกได้ว่าเหมือน VNL ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เราดูกันไปโค้ชยาให้สัมภาษณ์ไงว่าก่อนการแข่งขัน VNL เนี่ยโค้ชไม่มีรายการอะไรเลยเพื่อจะดูนักกีฬาสาวไทยของเราเนี่ยว่าแต่ละคนอ่ะมีข้อผิดพลาดข้อบกพร่องมีจุดอะไรโค้ชยามองไม่เห็นเพราะไม่มีรายการก่อนหน้า VNLเออมันเลยทำให้การแข่งขัน VNL วอลเลย์บอลเนชั่นลีกที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีข้อผิดพลาดเยอะหน่อยแล้วก็ทีมที่เราไม่คาดคิดว่าจะแพ้ก็อาจจะแพ้โค้ชยาก็นั่นแหละค่ะก็ต้องขออภัยเพราะว่าไม่มีรายการก่อนหน้านี้ไงเพื่อให้ดูจุดต่างๆของข้อบกพร่องของนักกีฬาพอนักกีฬากลับมาจากลีกต่างประเทศทุกคนปุ๊บแล้วก็มารวมตัวในแคมป์แล้วก็แข่ง VNL เลยดังนั้นไม่รู้เลยว่าฟอร์มนักกีฬาแต่ละคนเป็นอย่างไรนี่คือคำพูดของโค้ชยะนะคะดังนั้นรายการนี้เป็นรายการอุ่นเครื่องก่อนรายการ CV League แอดมองว่าถ้าคิดให้เป็นแง่ดีแอดว่ามันก็แง่ดีอยู่นะรอลุ้นค่ะเซฟหน้าจอไว้แคปหน้าจอไว้ตารางการแข่งขันให้ดีนะคะและวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่21กรกฎาคมเนี่ยมารอดูถ้วยกอใครจะเป็นแชมป์รายการนี้ถ้ามันไม่พลาดมันก็คงจะเป็นแชมป์เก่าแล้วค่ะทุกคน PEA นั่นแหละรอดูปีนี้จะผิดคาดพลิกล็อกอะไรหรือไม่ใครรอดูบ้างถ้วยกอศรีสะเกษถ่ายทอดสดทางช่อง YouTube TVA ด้วยนะขอทางสมาคมเลยนะคะขออย่างเดียวสิ่งที่ลุ้นก็คือขอให้การถ่ายทอดสดแบบว่าชัดชัดสวยสดงดงามเป็นไปได้ด้วยความแบบสมบูรณ์แบบในการถ่ายทอดสดแค่นั้นเลยจะได้ดูแบบเมามันนะเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะคิดว่าใครจะเป็นแชมป์ถ้วยกอปีนี้สนุกนะย้ำว่าปีนี้เป็นปีที่ทัวร์นาเมนต์ในไทยสนุกขึ้นเยอะมากๆถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งค่ะแล้วคอมเมนต์นะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันถ้วยกอศรีสะเกษจะเริ่มในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะอังคารที่16กรกฎาคมถึงวันที่21กรกฎาคมนี้ค่ะถ่ายทอดสดทาง YouTube TVA Official ของทางสมาคมค่ะ